สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดศีวารีน้อยนะครับ Welcome back to English for Communication 5 for s t u d e n t grade 9วัดศรีวารีน้อย School ซึ่งในหน่วยเรียนนี้นะครับหรือว่า Unit 5นะครับหน่วยเรียนที่5เราจะมาเรียนในเรื่องของ s t e r e o t y p e นะครับซึ่งคำว่า s t e r e o t y p e นะครับหมายความว่าบุคคลต้นแบบนะครับหรือว่าบุคคลที่เป็นฮีโรนั่น หรือว่าบุคคลที่เรา,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีคําศัพท์นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้ให้กับนักเรียนได้ลองฟังแล้วก็ลองพูดตามนะครับร,รวมถึงได้เรียนความหมายของคําศัพท์ด้วยนะครับแต่เช่นเดิมครับอย่างที่เราครเคยเรียนกันไปนั่นก็คือในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ทํา practice one ก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ใน unit 5นะครับ page 25 ก็คือในหน่วยการเรียนรู้ที่5ในหน้าที่25นะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนนะครับได้ฟังนะครับจากนั้นให้นักเรียนก็ลองตอบดูว่าจะตอบอะไรนะครับระหว่าง personal experience หรือเป็น personal opinion นะครับซึ่ง personal experience นะครับหมายความว่าผู้พูดเนี่ยพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าเล่าประสบการณ์ของคนอื่นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับ personal opinion หรือหมายความว่า ผู้พูดเนี่ยพูดเกี่ยวกับ การแสดงความคิดเห็นนะครับดังนั้นนักเรียนต้องฟังดีๆนะครับแน่นอนว่าจะมีสปีกเกอร์อยู่ทั้งหมด3สปีกเกอร์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สปีกเกอร์ one กันก่อนเลยละกันนะครับเริ่มที่สปีกเกอร์ o จากนั้นให้นักเรียนลองฟังดูนะครับพอฟังเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้นักเรียนเช็คดูนะครับว่าผู้พูดเนี่ยเขาพูดถึง personal experience ประสบการณ์หรือพูดถึง personal opinion หรือความคิดเห็นส่วนตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังก่อนจากนั้นคุณครูจะเฉลยนะครับ Speaker number one. A typical man's role in the family is to make money. Most fathers spend five or six days a week outside the home working at their jobs. They leave early and come home late, so they can't help out much around the house or with kids. Their role is just to provide income for the household. เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสรุปแล้วนักเรียนสามารถที่จะตอบได้ไหมครับว่าเป็น personal experience หรือว่าเป็น personal opinion เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งละกันนะครับแล้วจากนั้นลองจับใจความดูนะครับว่าเป็น personal experience หรือว่าเป็น personal opinion นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมีขีให้กับนักเรียนเนี่ยลองลองดูนะครับเดี๋ยวไปฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ Speaker number one A typical man's role in the family is to make money. Most fathers spend five or six days a week outside the home working at their jobs. They leave early and come home late, so they can't help out much around the house or with kids. Their role is just to provide income for the household. เอาละครับขออนุญาตเฉลยนะครับซึ่ง Speaker One นะครับเขาได้พูดถึง personal opinion นะครับเราทราบได้อย่างไยว่าเป็น personal opinion นะครับเพราะเนื่องจากเขาบอกว่า most fathers spend five or s days a week outside the home working at their jobs นะครับซึ่งเขาพูดถึงคุณพ่อนะครับโดยส่วนมากเนี่ยมักจะใช้เวลานะครับประมาณ5หรือหัว6วันต่อสัปดาห์ในการที่จะทำงานนอกบ้านนะครับซึ่งเป็นงานที่คุณพ่อส่วนมากแล้วเขาจะทำนะครับ เมื่อพูดถึงอะไรก็ตามที่มันเป็นโดยรวมรไม่ได้เจาะจงนส่วนมากแล้วมันจะเป็นการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปฟัง Speaker 1อีกหนึ่งรอบนะครับ Speaker 1. A typical man's role in the family is to make money. Most fathers spend 5 or 6 days a week outside the home working at their jobs. They leave early and come home late so they can't help out much around the house or with kids.

He tried lots of different kinds of diets, and he did various kinds of exercises to shape his body. He wanted a flat stomach and big arm muscles. These days, he is too busy studying, so he can't do all that stuff anymore. เอาละครับฉเฉลยนะครับสรุปแล้ว Speaker 2พูดถึงเกี่ยวกับ personal experience นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงเป็น personal experience เพราะเนื่องจากว่าเขาบอกว่า my b r o t h e r was always concerned about his body image นะครับสังเกตไหมครับตัวที่คุณครูไฮไลท์เป็นตัวสีแดงเนี่ยถ้าเรียนนะครับน่าจะทราบดีว่ามันคือโครงสร้างประโยคในรูปแบบอดีตหรือเราเรียกว่าเป็น past tense นะครับเมื่อไร่ก็ตามนะครับเมื่อคนพูดถึง past tense เนี่ยส่วนมากแล้วเราจะพูดถึง experience หรือว่าพูดถึงอดีตนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงอดีตเนี่ยมันก็จะเชื่อมเชื่อมโยงนะครับไปถึงเขาเรียกว่า p e r experience หรือว่าประสบการณ์นั่นเองนะครับดังนั้นประโยคนี้นะครับของ speaker t o เนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยในการที่จะทำให้เรารู้ว่ามันคือ personal experience นั่นเองนะครับนั่นคือประสบการณ์นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นประสบการณ์ของคนพูดโดยตรงนะครับแต่เป็นประสบการณ์นะครับเขาเอาประสบการณ์ของ b l o t h e r s นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะเขาบอกว่า My brother was always concerned about his body image นะครับหมายความว่า,าน้องชายของฉันนีมักจะตระหนักนะรหรือมักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับบุค,คลิกหรือว่าร่างกายของตัวเขานั่นเองนะอันนี้พูดถึง Experience ของน้องชายนั่นเองเอามาพูดนะถ้าประโยคไหนที่มันฟังดูแล้วแล้วมันเป็นอดีตนะหรือว่าเป็น past tense ส่วนมากเราจะเป็น personal experience นต่อมานะเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกหนึ่งรอบ,นะรบก่อนที่จะไป Speaker, 3. speaker number two my brother was always concerned about his body image he tried lots of different kinds of diets and he did various kinds of exercises to shape his body he wanted a flat stomach and big arm muscles these days he is too busy studying so he can't do all that stuff anymore เอาละครับทีนี้นะครับนอกจากเขาจะบอกว่าน้องชายของฉันเนี่ยมักจะสนใจรูปร่างบุคลิกภายนอกของเขาแล้วเนี่ยแล้วก็มีคีย์ต่างๆเลยนะครับในในบท ที่เขาพูดนะครับเพราะเนื่องจากเขาอธิบายไปด้วยนะว่าน้องชายของเขาเนี่ยสนใจเกี่ยวกับบุคลิกร่างกายของเขายังไงนะครับมีการออกกําลังกายมีการเอ่อไดเอทมีการทําสิ่งต่างๆนานาเพื่อที่จะให้บุคลิกแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยดูดีมันมีการอธิบายไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาละเดี๋ยวทีนี้ไปดูที่ speaker t r e ีกันเลยนะครับพยายามฟังให้ได้นะครับสองรอบแรกนี้เดี๋ยวค,คุณครูจะให้นักเรียนฟัง audio กันก่อนนะครับเป็น personal experience หรือเป็น personal opinion เดี๋ยวเราไปฟังรอบแรกกันเลย Speaker number three. When I was growing up, there wasn't a difference between the chores I had to do and the chores my sisters had to do. We all had to clean our rooms, wash dishes, do the laundry, and take care of things around the house. My sisters even had to mow the lawn. Usually people think that is a guy's job, but not in my family. เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสรุปแล้วว่าเป็น personal experience personal opinion Speaker number three. When I was growing up, there wasn't a difference between the chores I had to do and the chores my sisters had to do. We all had to clean our rooms, wash dishes, do the laundry, and take care of things around the house. My sisters even had to mow the lawn. Usually people think that is a guy's job, but not in my family. เอาละครับโอเคสรุปแล้วเป็น personal experience นะครับเพราะเนื่องจากมีประโยคบอกว่า when I was growing up อ,อันนี้สำคัญมากเลยนะครับ when I was growing up เนี่หมายความว่าเมื่อฉันนะครับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรในระหว่างที่ผมเนี่ยได้โตขึ้นมานะครับ there wasn't a difference between the s h o w I had to do and the s h o w s my sister had to do นะครับซึ่งระหว่างที่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กและโตมาเป็นผู้ใหญ่นะครับนั่นเนี่ยมันเป็นการเล่าถึงอดีต มันมีงานแตกต่าง ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับที่ฉันได้ทำกับพี่สาวของผมได้ทำนะครับเพราะคำว่า shore นะครับ C H O R S E นะครับเออขอโทษทีฮะ C H O R E S ตัวนี้นะครับชอสตัวนี้หมายความว่างานบ้านหรือเรียกหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคำว่า housework นั่นเองนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเขาก็บอกไว้นะครับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตมาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะถึงงานบ้านที่ผมได้ทำกับพี่สาวได้ทำซึ่งมันบ่งบอกให้รู้ว่าตัว นี้เป็นอดีตนะครับหรือว่าเป็น past tense เมื่อเราทราบว่าเป็น past tense เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของ personal experience นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ3 s มสปี e เกนะครับไม่ว่าจะเป็น Speaker 1 s p e a k e r 2แล้วก็ s p e a k e r 3นะครับต้องเรียนพอจับใจความได้หรือไม่นะครับว่าเขาพูดเป็น personal experience หรือว่าเป็น personal experience นะครับใครที่จับได้ตั้งแต่ Speaker 1จนถึง s p e a k e r 3เนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับยังไงเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จัก ความหมายหรือว่าเข้าใจทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คุณครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองแยกดูก่อนว่าสรุปแล้วเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาหรือเป็นประสบการณ์นะครับที่เขาได้พูดกล่าวมานะครับเอาละก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับ vocabulary หรือว่าคำศัพท์เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้ทักเรียนได้ฟัง speaker tree กันอีกหนึ่งรอบนะครับ speaker number three when i was growing up there wasn't a difference between the chores i had to do and the chores my sisters had to do We all had to clean our rooms, wash dishes, do the laundry, and take care of things around the house. My sisters even had to mow the lawn. Usually people think that is a guy's job, but not in my family. เอาละครับนักเรียนครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูนิวเฟสต์สนะครับหรือว่าวรีประจําหน่วยการเรียนรู้กันนะครับนักเรียนครับพยายามจําวลีการเรียนรู้นี้ให้ดีนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันอาจจะไปออกข้อสอบปลายภาคด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนักเรียนก็พยายามจดจําไปได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมีคําศัพท์มาให้นะครับวลีมาให้แล้วก็จากนั้นก็จะแปลความหมายให้กับนักเรียนนะครับคำไหนที่เราไม่ทราบเนี่ยนักเรียนก็พยายามจดไว้แล้วก็ดูความหมายมันไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อออกสอบนักเรียนจะได้ทาได้ นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะนําเอาไปต่อยอดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้นะครับทีนี้มาดูที่คําแรกนะครับคำแรกเลยนั่นคือคําว่า faithful wife faithful wife นะครับมาแยกกันทีละคำเลยเนาะคำแรกนะครับคำว่า faith นะครับหมายความว่าความเชื่อถือนะครับหรือว่าความเชื่อนะครับหรือว่าความสัตย์ซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อ เติมบวกกับคำว่าฟ l เนี่ยมันหมายความเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น adjective นะครับทำหน้าที่ขยายคำด้านหลังนั่นคือคำว่า wife นะครับ wife หมายถึงภรรยาดังนั้น faithful หมายความว่าซื่อสัตย์น่าเชื่อถือดังนั้นเจอกับคำว่าภรรยาเนี่ยจึงหมายความว่าภรรยาผู้ซื่อสัตย์นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าหน่วยการเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้เรื่องของ stereotype นะครับหรือว่าบุคคลต้นแบบหรือว่าบุคคลเป็นแบบอย่างนั่นเองนะครับซึ่งส่วนมากแล้วก็จะหมายถึงบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนั่นเองนะครับ faithful wife ตัวนี้ หมายความว่าภรรยาผู้ที่สัตซ์ซื่อนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับคำที่2นะครับนั่นคือคำว่า construction worker construction worker นะครับน้กเรียนครับคำว่า construction หมายความว่าก่อสร้าง worker มาจากคำว่า work ครับซึ่ง work เนี่ยหมายความว่างานใช่ไหมครับงานนะครับคำว่า work w o r k เนี่ยหมายความว่างาน คือ work แต่คำไหนก็ตามนะครับที่มันถูกเติม er สังเกตไว้ครับคำว่า work ตัวนี้ถูกเติม er ไปปุ๊บเนี่ยมันจะหมายถึงคนทันทีนะครับดังนั้น worker จึงหมายความว่าเป็นคนงานนั่นเองนะครับ construction worker รวมกันจึงหมายความว่าคนงานก่อสร้างนะครับ construction คือการกอร่อสร้างส่วนคำว่า worker หมายความว่าคนงานง่ายมากเลยนะครับ construction worker จึงรวมกันเป็นคำว่าคนงานก่อสร้างนั่นเนนนอง Salesforce นะครับไปดูคำต่อมานะครับคำนี้อ่านว่า masculine นะครับ masculine ตัวนี้นะครับหมายความว่าลูกผู้ชายนะครับมัสกลีนตัวนี้หมายความว่าลูกผู้ชายนะครับซึ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเป็นความสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าออหมายถึงอะไรก็ตามนะครับที่เป็นงานที่ผู้ชายจะต้องทําอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับ คำว่า stronger than women stronger than women ตัวนี้หมายความว่ามีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงนะครับแต่ว่าในนี้คุณครูพิมพ์ผิดนะครับบักเรียนเปลี่ยนคำว่าผู้ชายเป็นคำว่าผู้หญิงนะครับ women หมายความว่าผู้หญิงนะครับ stronger than women นะครับแต่ถามว่าใครที่มีความ stronger than women นั่นก็คือหมายถึงผู้หญิงนั่นเองคำว่า strong ครับหมายความว่าแข็งแรง การเติม er และเติมคำว่าแดนตัวนี้คือเป็นการใช้ comparative นะครับหรือว่าการใช้ขั้นเปรียบเทียบนะครับดังนั้น stronger than w o m e n จึงหมายความว่าแข็งแรงกว่าผู้หญิงนั่นเองนะครับเอาละต่อมานะครับทีนี้มาดูคำนี้ครับมาดูคำว่า caretaker นะครับ caretaker of the house นะครับต้องเรียนครับมาแยกทีละคำเลยนะคำว่า care c-a-r-e นะครับ c-a-r-e เนี่ยหมายความว่าดูแลเอาใจใส่ taker หมายความว่าผู้รับ นะครับผู้รับหรือว่ารับผิดชอบนั่นเองนะครับซึ่ง Take เ,เนี่ยโอเคนะแคร Take เ,เนี่ยเวลามารวมกันนะครับ หรือได้คำหมายเป็นคำว,ว่า caretaker ตัวนี้หมายความว่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลดูแลอะไรครับ the house ก็คือดูแลบ้านนะครับดังนั้น caretakers of the house จึงหมายความว่าผู้ที่ดูแลบ้านหรือว่ามีหน้าที่ในการทําสิ่งต่างๆภายในบ้านให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับ caretaker of the house นะครับถ้าถามว่าใครอ่ะดูแลบ้านก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็น faithful wife นะครับหรือว่าเป็นภรรยาผู้ที่สัต์ซื่ออะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมคําศัพท์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะ มีความรีเลทกันนะครับต่อมาทีนี้มาดูคําว่า good cook นะครับ good cook อันนี้ไม่ต้องแปลอะไรมากนะครับ good แปลว่าเก่งหรือว่าดีหรือว่าเยี่ยมนะครับส่วนคำว่า cook แปลว่าทําอาหารดังนั้น good cook จะหมายความว่าทําอาหารเก่งนะฮะต่อมาครับทีนี้มาดูคําว่า machine operator machine operator นะครับซึ่ง Machine หมายความว่าเครื่องยนต์ครับ o t o r a t o r นะครับมันมาจากคำว่า Operate ครับซึ่ง Operate หมายความว่าปฏิบัติการหรือว่าดำเนินการนะครับแต่ทีนี้ Operator ทำหน้าที่เป็นคำนามนะครับจึงหมายความว่าผู้ปฏิบัติการ นะครับแมชชีนก็คือเครื่องยนต์ดังนั้นแมชชีนโอเปอเรเตอร์ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็จะหมายความว่าผู้ปฏิบัติการด้านเครื่องยนต์นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ควบคุมเครื่องยนต์นั่นเองนะครับพวกที่ทํางานในโรงงานแล้วก็มีความแบบว่าต้อง,ค,องอควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆนานาเราเรียกว่าแมชชีนโอเปอเรเตอร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูคําว่า Housekeeper นะครับ housekeeper ตัวนี้ง่ายมากๆเลยนะครับ house แปลว่าบ้านค e e p แปลว่ารักษานักเรียนครับ O U S E นะครับนั่นก็คือคำว่า house ที่แปลว่าบ้าน K W E, e P P, คทเบล EP คำว่าคล e p ตัวนี้แปลว่าเก็บรักษาแต่เติม ER เข้าไปครับเมื่อเติม ER ปุ๊บมันจะหมายความว่าเป็นคนทันทีดังนั้น h o u s e k e e p e r อร์จะหมายความว่าแม่บ้านหรือว่าผู้ที่ดูแลทำความสะอาดบ้านนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับดังนั้นพยายามเรา,ยา,ยาเราก็พยายามดูคำศัพท์แต่ละตัวนะครับบางทีเนี่ยเอ่อบทเอ่เอคำศัพท์ทุกตัวนี่นคุณครูสอนมาบางทีเนี่ยมันดูเหมือนยากนะวลีบางตัวมันดูเหมือนยากแต่ถ้าสมมติเราเราเราลองแยกทีละ คำทีละคำออกเนี่ยแล้วก็เอามารวมกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดาได้นั่นเองนะครับซึ่งคําศัพท์ที่เราอาจจะไปเจอในข้อสอบโอเนก็ตามนะครับหรือว่าข้อสอบอะไรก็ตามที่เราจะไปสอบเข้าเรียนต่อปวสปวชนะครับหรือว่าข้อสอบที่จะเรียนเข้าม4เนี่ยนักเรียนครับบางทีเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่เพียงแค่ว่าเราต้องรู้จักแบ่งวักแล้วก็ค่อยเอาคําศัพท์มารวมกันนะครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางทีสองคำม,มารวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคําใหม่ก็มีนะครับหรือว่า2ตัวรวมกันเนี่ยก็จะ เป็นคำที่มันใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ศึกษาวิธีดูคําศัพท์ไว้นะครับมาที่คําต่อไปนะครับนั่นคือคําว่า swear a lot นะครับคำว่า swear a lot ซึ่งคําว่า swear แปลว่าสาบานนะครับ swear a lot จึงหมายความว่าชอบปฏิญ,ญาณตนหรือว่าชอบที่จะให้คําท้าทายนะครับอย่างเช่นพวกที่เป็น masculine นะฮะหรือว่าพวกที่เป็นลูกผู้ชายเนี่ยมักจะชอบปฏิญ,ญาณกันชอบท้าทายกันประมาณนี้นะครับโอเคนะชอบ swear a lot ก็คือการชอบปฏิญ,ญาณหรือว่า ชอบที่ท้าทายนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับมาดูคำว่า enjoy physical labor นะครับ most of masculine enjoy physical labor เห็นไหมครับนักเรียนบางทีเนี่ยเราสามารถเอาคำศัพท์ยยกๆพวกนี้หรือว่าวลีพวกนี้เนี่ยมาแต่งเป็นประโยคที่มันดูหรูหราแล้วก็ทางการได้เลยนะครับนักเรียนจำคำว่า masculine ได้ใช่ไหมครับซึ่ง masculine ที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้หมายความว่าลูกผู้ชายหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผู้ชายใช่ไหมครับ enjoy physical labor เดี๋ยวเรามาดูทีละคำกันเลยนะครับคำว่า enjoy แปลว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้า enjoy นะนักเรียนก็จะหมายความว่าชื่นชมินดีหรือรู้สึกว่ามีความสุขอย่างงี้ใช่ไหมครับ enjoy ก็หมายความว่าชอบได้ด้วยเช่นเดียวกันชอบไงถึงมีความรู้สึกดีนะครับชอบนะครับ enjoy ตัวนี้นะครับ physical หมายความว่ากายภาพนะครับหรือว่า ร่างกายก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับส่วนคําว่า labor ตัวนี้หมายความว่าแรงงานหรือว่าการใช้แรงนั่นเองนะครับดังนั้นรวมกันนะครับมาดู2คําหลังกันก่อนนะคือคําว่า physical labor ตัวนี้เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยหมายความว่า งานที่ต้องใช้แรงกายนั่นเองนะครับการทำงานที่ต้องออกแรงหรืองานที่ต้องใช้กำลังนั่นเองนะครับดังนั้น enjoy หมายความว่าชอบใช่ไหมครับดังนั้นประโยคจะหมายความว่าชอบงานที่ใช้กำลังนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้คุณครูก็ได้แต่งประโยคให้นักเรียนฟังแล้วเนาะซึ่งมันมีคำว,ว่า masculine เข้ามาด้วยนะครับ most of masculines enjoy physical labor หมายความว่าลูกผู้ชายนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยส่วน แล้วชอบงานที่ใช้กําลังหรือว่ามีการออกกำลังไม่ว่าจะเป็นช่างยนต์ต่างๆนานาอะไรพวกนี้นะครับก็เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเอาประโยคมาแต่งก็ได้นะครับต่อมาทีนี้มาดูคำว่า mechanic น,นะครับคำนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นช่างยนต์นะครับเพราะเนื่องจากว่าคำว่า Mechan ิกตัวนี้หมายความว่าช่างยนต์นะครับถามว่ามันมาอย่างไรทำไมมันถึงเป็นคำว่าช่างยนต์ได้เพราะเนื่องจากสังเกตไหมครับนักเรียนรู้จักคำว่า m a c h i n e กันดีใช่ไหมครับรู้จักคำว่า a c h i n e กันดีแต่ ทีนี้ฮะ machine เมื่อจะบอกให้เป็นคำนามที่หมายถึงผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับยานยนต์หรือว่าเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าช่างยนต์ก็คือคำว่า mechanic นั่นเองเห็นไหมครับบางทีเนี่ยคำศัพท์มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับ machine คือเครื่องยนต์แต่ว่า mechanic ก็คือช่างยนต์เห็นไหมครับคำศัพท์มันก็ใกล้เคียงกันนะครับต่อไปนะครับคำนี้คือคำว่า feature man ฟิชแมนนะครับอันนี้ง่ายมากๆเลย f ิชเชอร์นะครับหรือว่าฟิชเนี่ยที่แปลว่าปลานะครับนักเรียนแปลแบบนี้ได้ตรงตัวเลยนะครับมันก็มีนะครับคำศัพท์ที่ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ มันก็มีเช่นเดียวกันที่คำศัพท์มันแปลตรงตัวได้นะครับดังนั้นถ้าอันไหนที่เราไม่รู้เนี่ยก็แนะนําให้แปลตรงตัวไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าอันไหนที่เราเออมันแปลตรงตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีทริคบอกพวกเราในการเดาคาศัพท์นะครับ fisherman นะครับนักเรียนครับ fish ตัวนี้หมายความว่าปลาคําว่า man ครับนอกจากจะแปลว่าผู้ชายแล้วยังหมายถึงคนก็ได้นะครับนักเรียนจริงๆนะครับโอเคนะคาว่า man เนี่ยนอกจากจะแปลว่าผู้ชายแล้วยังหมายถึงคนก็ได้นะครับเพราะมันย่อ มาจากคําว่า human เพราะว่า human เนี่ย H U M A N ตัวนี้นะฮะหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่ามนุษย์หรือหมายความว่าคนนะครับดังนั้น fisherman ตัวนี้นะครับมันก็หมายความว่าอะไรคนที่ทํางานเกี่ยวกับปลาครับ หรือคนที่หาปลาซึ่งเราเรียกว่าชาวประมงนั่นเองนะครับ f i a t u r e man ตัวนี้เห็นไหมครับคำศัพท์เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับดังนั้นก็พยายามจำทีละเล็กทีละน้อยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขออนุญาตแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับยูนิตที่5นะครับเรื่องของ s t e r e o t y p e ตัวนี้ไว้กับนักเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคุณครูจะลองเอาคำศัพท์พวกนี้มาแต่งในประโยคบทสนทนาให้กับนักเรียนได้ลองดูแล้วก็ได้ลองเอาไปใช้ในบริบทต่างๆกันดู น,นะครับซึ่งแน่นอนครับช่วงนี้คุณครูก็จะสอนนักเรียนนะครับโดยการใช้ใช้วิดีโอนะครับของอาจารย์คริสนะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์นะครับอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับฟูดช็อปนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ ต่างๆที่มันสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะครับกับคําศัพท์ที่มันอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นะครับดังนั้นคุณครูก็จะเอามาสลับกันไปนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับหากวันนี้คุณครูมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับคุณครูก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับอยู่บ้านอย่างปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับอย่าลืมนะครับทบทวนคําศั์ที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับคุณครูยังไม่ได้มอบหมายงานครั้งนี้ให้กับนักเรียนนะครับแต่คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษา คำศัพ์ให้ดีๆแล้วจดจำคำศัพท์เอาไว้นะครับหวังว่าจะได้พบเจอกันในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย